สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะคำแรกวันนี้นะคะนักเรียนคำว่า keep ค่ะ keep keep แปลว่าเก็บค่ะคำที่สองค่ะคำว่า warm 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 แปลว่าอบอุ่นค่ะคำที่3นะคะคำว่า expensive 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 แปลว่าแพงค่ะคำที่4คำว่า panel 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 แปลว่ารายชื่อค่ะคำที่5นะคะคำว่า design 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 แปลว่าออกแบบค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานนะคะในเรื่องของ present continuous tense นะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะคำสั่งในใบงานแผ่นนี้นะคะบอกว่า make a question ให้นักเรียนนะคะทำเป็นประโยคคำถามค่ะ fill in the blank with be and ing verb ค่ะให้นักเรียนนะคะเติม verb to be ก็คือ is am are แล้วก็กริยาที่เติม ing นั่นเองค่ะเราไปดูข้อที่1พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ค่ะเราไปดูที่ประธานก่อนนะคะประธานก็คือคำว่า I นะคะ verb to be ที่ใช้กับ I ก็คือคำว่า am นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า cook นะคะเราก็สามารถเติม ing ได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า am I cooking dinner ต่อไปข้อที่2ค่ะประธานก็คือคำว่า Jack นะคะเป็นชื่อคนค่ะ Jack มีแค่คนเดียวนะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า bake นะคะ verb to be ที่เราใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือคำว่าis ค่ะส่วนคำกริยานะคะลงท้ายด้วย e นะคะเราก็ตัด e ทิ้งไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วเราค่อยเติม ing นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า is Jack baking pie ต่อไปข้อที่3ค่ะประธานก็คือคำว่า the girls นะคะคำว่า girls ที่แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะเติม s แสดงว่าเป็นพหูพจน์นะคะแปลว่าเด็กผู้หญิงหลายคนนั่นเองนะคะ verb to be is am are คำไหนที่ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์คะลูกก็คือคำว่า are นะคะส่วนคำกริยาที่เขาให้มานะคะก็คือคำว่า eat นะคะเราสามารถเติม ing ได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า are the girls eating ต่อไปข้อที่4ค่ะประธานก็คือคำว่า it นะคะ it ใช้กับอะไรลูกใช้กับ is นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า rain ค่ะเราก็สามารถเติม ing ได้เลยนะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า is it raining ต่อไปข้อที่5ค่ะประธานก็คือคำว่า day นะคะคำกริยาก็คือคำว่า make ค่ะday แปลว่าพวกเขานะคะเป็นรูปพหูพจน์ค่ะ verb to be ที่เราจะใช้กับรูปพหูพจน์ก็คือคำว่า are นะคะส่วนคำว่า make ค่ะลงท้ายด้วย e นะคะนักเรียนเราก็ตัด e ทิ้งไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ing ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า are they making easter eggs ต่อไปข้อที่6ค่ะตัว subject หรือว่าตัวประธานก็คือคำว่า you นะคะ verb to be ที่ใช้กับคำว่า you ก็คือคำว่า are นะคะคำกริยาที่ให้มาก็คือคำว่า come ค่ะลงท้ายด้วย e ตัด e ทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเติม ing นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า are you coming ไปดูกันต่อในข้อที่7นะคะประธานของประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า the dog ค่ะคำว่า dog นะคะไม่ได้เติม s ใช่ไหมลูกแสดงว่าเป็นเอกพจน์ค่ะ verb to be ที่ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือคำว่า is นะคะส่วนคำว่า bark ค่ะที่แปลว่าเห่านะคะนักเรียนเราสามารถเติม ing ได้เลยนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า is the dog barking ต่อไปข้อที่8ค่ะประธานของประโยคก็คือคำว่า she ค่ะ
verb to be ที่ใช้กับ she ก็คือคำว่า is นะคะแล้วก็คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า talk ค่ะ talk เราก็สามารถเติม ing ได้เลยนะคะในข้อที่8นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า is she talking ต่อไปข้อที่9นะคะประธานของประโยคก็คือคำว่า he ค่ะ verb to be ที่ใช้กับ he ก็คือคำว่า is นะคะส่วนคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า laugh ค่ะคำว่า laugh นะคะนักเรียนเมื่อเติม ing เราจะออกเสียงเป็นว่า laughing เป็นเหมือนคำเป็น for fun นะคะ laughing นะคะไม่ใช่ laughing เป็นหอนกฮูกนะคะแต่เป็น for fun แทนนะคะก็จะได้ว่า is he laughing นะคะต่อไปในข้อที่10ค่ะประธานของประโยคมีคำว่า Kate กับ John ค่ะมี2คนนะคะเป็นพหูพจน์ค่ะ verb to be ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า are นะคะ are Kate and John นะคะส่วนคำว่า sleep นะคะเราก็สามารถเติม ing ได้เลยนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า are Kate and John sleeping เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในรูปของ present continuous tense ในรูปประโยคคำถามนะคะในชีทแผ่นนี้นะคะในใบงานแผ่นนี้มีอีกหนึ่ง exercise ค่ะก็คือ exercise ที่5นะคะเราไปทำ exercise 5พร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำexercise 5กันต่อเลยนะคะคำสั่งบอกว่า write the verb in present continuous นะคะให้เราเขียนคำกริยาให้อยู่ในรูปของ present continuous นั่นเองนะคะตามโครงสร้างแล้วก็คือ subject บวก verb to be หรือว่า is am are บวกกริยาที่มันเติม ing นั่นเองค่ะเราไปดูข้อที่1พร้อมๆกันเลยนะคะ lookThe bus คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่าคำค่ะคำว่าคำลงท้ายด้วย e นะคะเราก็ตัด e ทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเติม ing ค่ะทีนี้เราก็ไปดูที่ประธานของประโยคนะคะว่าเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์ค่ะประธานของประโยคในข้อที่1คือคำว่า the bus นะคะไม่ได้เติม ses แต่อย่างใดนะคะแสดงว่าเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้นนะคะประโยคนี้นะคะเราก็จะเขียนได้ว่า look the bus is coming นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะประธานก็คือคำว่า Julia นะคะประธานเป็นเอกพจน์นะคะ verb to be ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า is ใช่ไหมคะส่วนคำกริยาคือคำว่า teach ค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าJulia is teaching Spanish this term นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะประธานก็คือคำว่า Carol นะคะมีแค่คนเดียวนะคะ verb to be ที่เราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือคำว่า is นะคะส่วนคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า study เราก็สามารถเติม ing ตรงท้ายคำกริยาได้เลยนะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าCarol is studying French right now. ต่อไปข้อที่4ค่ะประธานคือคำว่า the kids นะคะสังเกตว่า kids เติม s นะคะแสดงว่าประธานเป็นพหูพจน์ค่ะ verb to be ที่เราจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ก็คือคำว่า are นะคะคำกริยาก็คือคำว่า sing ค่ะเราก็สามารถเติม ing ท้ายคำกริยาได้เลยนะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าThe kids are singing a song. ต่อไปในข้อที่5ค่ะประธานเป็น we นะคะ we ใช้กับ are นะคะแต่มีคำว่า not ด้วยนะคะแล้วก็ surf in the web นะคะทีนี้นะคะเราก็เขียนเป็นประโยคปฏิเสธนะคะในข้อที่5นะคะ we ใช้กับ are ค่ะอย่าลืมใส่ not เพราะว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็ surf นะคะเราก็เติม ing ได้เลยค่ะ we are not surfing in the web นะคะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะประธานก็คือคำว่าทินานะคะทินามีแค่คนเดียวนะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า wear นะคะแวร์ที่แปลว่าสวมใส่นะคะนักเรียนก็สามารถเติม ing ได้เลยค่ะทินานะคะเป็นเอกพจน์เราใช้คำว่า is นะคะแล้วก็ where เราก็เติม ing นะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Tina is wearing a black dress
ต่อไปในข้อที่7ค่ะประธานก็คือคำว่า my brothers สังเกตว่า brother เติม s นะคะแสดงว่าพี่ชายหรือว่าน้องชายของฉันเนี่ยมีหลายคนนะคะคำกริยาก็คือคำว่า sit ค่ะคำว่า sit นะคะมีตัวสะกดตัวเดียวแล้วก็ออกเสียงสระเสียงสั้นนะคะก่อนที่เราจะเติม ing นะคะนักเรียนเราก็เพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม ing ค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า my brother are sitting on a bench ต่อไปข้อที่9ข้อที่8นะคะขอโทษทีนะคะนักเรียนข้อที่8นะคะBarbara's นะคะมีแค่คนเดียวนะคะประธานเป็นเอกพจน์เราใช้คำว่า is นะคะคำกริยาก็คือคำว่า go ค่ะเราสามารถเติม ing ได้เลยนะคะเด็กๆประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Barbara is going to school ต่อไปข้อที่9ค่ะ Christine นะคะเป็นประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ is นะคะส่วนคำว่า travel นะคะตัวสะกดตัวเดียวตัว l ลงท้ายด้วย l นะคะเราก็จะเพิ่มตัว l อีกหนึ่งตัวก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ing ค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Christine is traveling by plane นะคะไปดูกันต่อในข้อที่10ค่ะประธานคำว่า those cat นะคะ cat เติม s cast เติม s นะคะขอโทษทีนะคะนักเรียนแปลว่าแมวหลายตัวนะคะคำกริยาก็คือคำว่า play ค่ะคำว่า play เราก็สามารถเติม ing ได้เลยนะคะแมวหลายตัวเราใช้คำว่า are ค่ะ those cats are playing with the ball นั่นเองนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันต่อในข้อที่11นะคะประธานก็คือคำว่า that bird นะคะ bird ไม่ได้เติม s แสดงว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะส่วนคำกริยาก็คือคำว่า fly ค่ะประธานเป็นเอกพจน์นะคะ verb to be ที่เราจะใช้นะคะก็คือคำว่า is นะคะส่วนคำว่า fly แล้วก็สามารถเติม ing ได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า that bird is flying very high ต่อไปข้อที่12นะคะประธานคือคำว่า the mechanic mechanic ก็คือช่างนะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า mend นะคะ mend ตัวนี้ก็แปลว่าซ่อมนะคะประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราก็จะใช้คำว่า is ค่ะส่วนคำว่า mend นะคะเติม ing ได้เลยนะคะก็จะได้เป็น mending นะคะ the mechanic is mending the cars ข้อ13ค่ะประธานก็คือ my sister ไม่ได้เติม s นะคะแสดงว่าประธานเป็นเอกพจน์ค่ะส่วนคำกริยาก็คือคำว่า do นะคะเราก็สามารถเติม ing ท้ายคำกริยาได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า my sister is doing some housework ต่อไปนะคะในข้อที่14ค่ะ at the momentit นะประธานก็คือ it นะคะแล้วก็มีคำว่า snow เป็นคำกริยานะคะ it ใช้กับ is นะคะส่วนคำว่า snow นะคะเราก็สามารถเติม ing ได้เลยค่ะในข้อที่14ก็จะได้ว่า at the moment it is snowing ไปดูกันต่อในข้อที่15นะคะประธานก็คือคำว่า my mother นะคะ mother ไม่ได้เติม s แสดงว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะ verb to be ที่จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ก็คือคำว่า is นั่นเองนะคะแล้วก็คำว่า bake นะคะลงท้ายด้วย e ตัด e ทิ้งไปก่อนค่ะแล้วค่อยเติม ing นะคะในข้อที่15ก็จะได้ว่า my mother is baking biscuitsต่อไปนะคะข้อที่16ค่ะ the Harrison family คำว่า Harrison family เราดูที่คำว่า family นะคะ family ตัวนี้นะคะเป็นรูปเอกพจน์นะคะ verb to be ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า is นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า enjoy นะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า the Harrison family is enjoying the football matchต่อไปนะคะไปดูกันต่อในข้อที่17ค่ะ Alice นะคะประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ is ใช่ไหมลูกคำว่า prepare นะคะลงท้ายด้วย e ตัด e ทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเติม ing นะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Alice is preparing the party
ต่อไปในข้อที่18นะคะประธานเป็น V V ใช้กับ R ค่ะส่วนคำว่า break นะคะ break นะคะเราก็จะเติม ing นะคะ We are breaking anything นะคะแล้วก็ข้อที่19ค่ะ Tom and Anne นะคะมี2คนประธานเป็นพหูพจน์นะคะ verb to be ที่เราจะใช้ก็คือคำว่า are ค่ะส่วนคำกริยาที่เขาให้มานะคะเราสามารถเติม ing ได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Tom and Anne are going to schoolข้อสุดท้ายค่ะข้อที่20นะคะ my neighbor neighbor แปลว่าเพื่อนบ้านนะคะไม่ได้เติม s นะคะแสดงว่าเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยาอ้าวไม่ใช่คำ verb to be ที่เราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะก็คือคำว่า is นะคะส่วนคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า plant นะคะเราก็สามารถเติม ing ได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า My neighbor is planting some trees เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในใบงานในเรื่องของ present continuous tense นะคะให้นักเรียนนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าใบงานชิ้นนี้นะคะไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ